สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้อาจารย์จะมาทาไพ่พิกอารา์ศนะคะในท็อปิกว่าเขาจะเลือกเราไหมนะคะหัวข้อเรานะเขาจะเลือกเราไหมนะคะซึ่งเรามีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ชุดนะคะชุดที่1นะคะเห็นสีขาวนะคะชุดที่2เห็นสีแดงแล้วก็ชุดที่สาม หินสีน้ำเงินค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะก็เลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจท่านผู้ชมหรือหินสีที่อาจารย์วางไว้นี้ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เลือกหินสีขาวนะคะไพ่ชุดที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์วางหินไว้ตรงนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นดูพื้นฐานดวงคุณว่าตอนนี้เป็นยังไงนะคะอาท่านผู้ชมที่เลือกหินสีขาวไพ่ชุดที่หทีมที่หนะคะ ดูไพอ่อ่านเรื่องราวชีวิตคุณก่อนนะคะว่าเป็นยังไงอยู่ตอนนี้นะคุณได้ไพ่ราชินีดาบราชินีถ้วยไพ่ดี e อมเพรสไพ่เดอะลอเวออัศวินหรือเจ้าชายถือดาบนะคะ ไพ่จัสติกไพ่ราชาถ้วยแปดไม้เท้าเจ็ดเหรียญไพ่แปดดาบอ่านี่คือพลังงานเรื่องเราอของทีมที่1ที่เลือกเห็นสีขาวนะคะ,ะเราจะเห็นไพ่ตำแหน่งที่เป็นประเด็นก็คือไพ่แดาบนะคะขยายด้วยไพ่ 7, เเหรียญ ลักษณะแบบนี้นะคะนั่งทับให้ความรักเดลเวอร์แสดงว่าความรักของท่านเนี่ยนะคะณต,ตอนนี้มันเหมือนหาทางออกไม่ได้มันมืดแปดด้านนะคะกำลังที่จะคิดหาทางว่าจะทำยังไงต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถ้ามองนะคะอาจารย์มองว่าทั้งคุณและเขานะคะก็ยังรักกันนะ มองดูไพ่ตำแหน่งความรักเป็นไพ่เลวเวอร์ขยายด้วย,ยไพ่แปดม้เท้าเนี่ยแปลว่าพยายามที่จะหาทางออกร่วมกันอยู่นะคะพยายามที่จะจัดการปัญหาที่มีเนี่ยผ้าที่มันปิดตาอยู่เนี่ยนะเชือกที่มันมัดอยู่เนี่ยจะปลดล็อกจะคลายปมตัวเนี้ยอย่างไรนะคะตัวท่านกับเขากำลังคิดคล้ายๆกันนั่นแหละคะ่นะอาจารย์มองปัญหาคือหนึ่ง ไพ่ดีเอ็มเพลสนะคะไพ่ราชินีถ้วยกับไพ่เสติกะอาจจะแปลว่าสัมพันธ์เก่านะคะสัมพันธ์เก่าของเขาเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นผูกพันกันในแง่ของฐานะทางสังคมความรับผิดชอบทางสังคมที่มีต่อการความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยังมีหรือแม้กระทั่งพันธะทางกฎหมายอะไรประมาณนี้นะคะ,ะบุคคลคนนี้นะคะถ้าท่านเป็นชายกม็มองมุมกลับไพ่ใบน,นี้เป็นหญิงแทนนะ แต่ถ้าท่านเป็นเพศหญิงที่เข้ามาดูไพ่นี้ก็จะตรงตำแหน่งที่เราพูดถึงแต่ไพ่เนี่ยไม่จําเป็นต้องว่าขึ้นตำแหน่งผู้ชายแล้วต้องเป็นผู้ชายเสมอไปนะนะคะถ้าท่านเป็นชายตำแหน่งนี้จะแทนมุมเป็นผู้หญิงแทนนะคะเพราะฉะนั้นจะพูดในแง่คําว่าบุคคลบุคคลคนที่เข้ามามีปัญหาอยู่ณนตอนเนี้นะคะก็คือสิ่งที่ท่านอยากจะสลัดอยากแก้ แต่มันแก้ไม่ได้นะตอนนี้นะคะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเขามีพันธะเดิมกันอยู่นั่นเองนะคะต่อให้ท่านกับเขาจะรักกันมากขนาดไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะปลดล็อกหรือคลายปมตัวนี้ออกไปนะจารย์มองถ้าง่ายอ่ะลเลเวอร์กับแปดมเทามันคงอยู่ข้างบนละเพราะฉะนั้นคนของเขาก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยเขาง่ายๆ นะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะเป็นฝ่ายที่มาทีหลังก็ได้นะที่อาจารย์มองเห็นเพราะไพ่ The Empress น่าจะมาก่อนท่านอืนะคะนี่คือความสัมพันธ์ของคนที่เลือกหินสีขาวที่อาจารย์มองเห็นนะอืเป็นปัญหาอยู่แบบนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่ความคิดเข้าต่อก็ได้นะคะ เขาคิดจะทำยังไงเขามี Take a คชั่นแบบไหนนะคะในสิ่งที่มันเป็นปลมเป็นปัญหาอยู่เนี้ยนะคะคนคนนี้ของท่านเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาแบบไหนอ่ะเขาจะทำยังไงขึ้นไพ่สองถ้วยไพ่สี่เหรียญไพ่อัศวินถ้วย ไพ่สี่ไม้เท้าไอ้โทษทีคะ่ะไพ่สิบเหรียญอาจารย์พูดผิดแล้วขอโทษคะ่ะอาไพ่สี่เหรียญน,นะคะแปลว่าหนึ่งแหละเขายังมั่นคงยังขอโอกาสคุณยังบอกความรู้สึกความต้องการที่เขามีอย่างมากมายที่มีต่อคุณนี่คือสิ่งที่เขาจะพูดและในไพ่ในอคอม ข้อความนะคะ็อปปิกของของเราแล้ก็ถามอยู่แล้วว่าตกลงอะ่ะเขาจะเลือกเราไหมใช่ไหมคะถ้าอย่างเงี้ยคำตอบในมุมมองของเขาก็คือเขาเลือกคุณนะคะเขายังมั่นคงกับคุณยังเลือกคุณนะคะอ่ายังรักคุณอยู่ยังต้องการมีอนาคตร่วมกับคุณนี่คือนี่คือสิ่งที่เขามีความรู้สึกให้คุณนะแล้วทีนี้ปัญหาที่มีอยู่เนี่ย จะแก้แบบไหนเขาจะทํำยังไงหรือมันมีทางออกไหมนะคะกับที่อาจารย์อ่านว่ามันมีปัญหาอยู่เหมือนเขาก็เครียดนะไปเจ็ดเหรียญนนะในการแก้ปัญหาทั้งคุณและเขาต่างคนต่างกลัดกุ้มใจกับสิ่งที่เป็นอยู่แหละนี่คือสิ่งที่จะคลายปัญหานะคะว่าแก้ไขได้ไหมคลายปุ่มที่มีอยู่ได้ไหมนะคะไพ่ขึ้น เดอะเมจิเด็กถือไม้ห้าถ้วยหกไม้เท้านะคะคือไพ่เดอะเมเชียนเนี่ยแน่นอนและค่ะเป็นไพ่แห่งการเเขาเรียกว่าสื่อสารการพูดคุยการใช้เล่เหลี่ยมนิดๆก็ได้นะคะการจัดการที่เขาอยากจะจัดการในสิ่งที่สัมพันธ์เก่าๆเขาเนี่ยนะคะคือไม่รู้ว่าจะโทษใครจะโทษที่ โชคชะตามากกว่าไหมที่เหมือนเล่นตลกไหมกับคุณสองคนอะ่ะเพราะคุณมาช้าไปเขาอาจจะมองว่าคุณมาช้าไปถ้าคุณเข้ามาในชีวิตเขาเร็วกว่านี้เขาคงไม่แบบหนักอกหนักใจในการที่จะแก้ไขปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะหนักใจในสัมพันธ์เดิมอยู่พอสมควรนะคะแต่แล้วเขาก็เลือกที่จะจบห้าถ้วย กับสิ่งเดิมๆเพื่อที่จะไปต่อกับคุณกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะคะไพ่ก็จะบอกบอกประมาณนี้ว่าเขาเลือกคุณนะคะแต่ทีนี้คุณก็อาจอยากรู้เพิ่มเติมอีกแล้วว่าแล้วเขาตัดปัญหาหรือแก้ไขปัญหานั้นให้มันเคลียร์ให้มันจบได้จริงหรือเปล่าเพราะบางคนก็จะถามอาจารย์ต่อแบบนั้นเหมือนการถามไพ่ต่อแหละอ่ไพ่บอกว่าเขาเคลียร์ปัญหานั้นจบจริงไหมจัดการได้ไหม ไพ่ราชินียไม่เท้านะคะไพ่แปดเหรียญสามไพ่สเตรนแล้วก็ไพ่เดาบถ้าบอกว่าเขาจบจริงอาจารย์มองเขาน่าจะมีปกปิดอะไรบางอย่างกับคุณแน่นอนไพ่เดาบนะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างคุณก็อาจจะต้องมองข้ามไปก่อนดีกว่านะคะการที่จะให้อะไรมันจบง่ายมันมันมันน่าจะต้องใช้เวลาในสิ่งที่ เขามีปัญหาอยู่นะคะแต่เขาก็น่าจะเป็นความเป็นคนที่มีความรับผิดชอบพอสมควรที่มองดูเขาก็น่าจะต้องให้ในสิ่งที่ถ้าเขามีสัมพันธ์เก่าก็คือเขาจะต้องดูแลหรือให้ความรับผิดชอบที่ที่โอเคเขาอาจจะต้องมุมมองในแง่ประคับประคองทั้งคุณและคนเก่าไว้ก่อนแต่ถ้าเขาบอกว่าเลิกเหมือนหน้าผ้อย่างเงี้ยเหมือนเลิกอะ่ะแต่อาจารย์มองว่ามันไม่ขาดนะ นี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนะมันไม่ขาดนะมันอาจจะต้องใช้เวลานะอาจจะต้องให้การเวลาช่วยคี้คายปัญหาที่เป็นอยู่เองเดี๋ยวสักวันมันจะมีทางออกเองมากกว่านะที่อาจารย์มองแต่คุณจะไปเร่งเล้าเร่งรัดให้เขาจัดการเลือกข้างไปเลยเนี่ยอาจารย์ว่ายากแน่นอนนะคะยากแน่นอนในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้แต่อย่างน้อยเขาก็เลือกคุณอยู่ เขาไม่ทอดทิ้งคุณและก็ยังไม่ทอดทิ้งฝั่งโน้นแต่เขาอาจจะโกหกคุณให้คุณสบายใจคือบางครั้งโกหกเพื่ออีกคนสบายใจมันก็อาจจะแปลว่าไม่ได้ผิดก็ได้นะ,ะก็อยู่ที่มุมมองนะ,ะเพื่อคุณจะได้สบายใจเขาอาจจะพูดปิดบังนั่นเองนะคะอ่านี่ก็คือ,อหน้าไพ่บอกประมาณนี้นะคะโอเคนะคะก็ขอจบไพ่ สำหรับทีมที่1นนะคะเราจะมาต่อด้วยทีมที่2ค่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่เลือกหินสีแดงไพ่ชุดที่2นะคะค่ะเราจะมาดูพลังงานไพ่พื้นดวงคุณก่อนว่าคุณเป็นยังไงอยู่นะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่สองทีมที่2หินสีแดงค่ะ ไพ่ขึ้นนะคะไพ่เจ็ดเหรียญน,นั่งปวดหัวกลุ่มขมับเลยอ่าหนึ่งไม้เท้านะคะไพ่สิบถ้วยไพ่หนึ่งดาบไพ่ห้าถ้วยธรรมล้านห้าดาบสองไม้เท้า เด็กถือถ้วยวิวออฟฟอร์จูนพลังงานไพ่นะคะสำหรับทีมที่สองหินสีแดงเนี่ยในด้านความรักอาจารย์มองน่าจะมีเหตุมีปากมีเสียงมีทะเลาะกันหนักๆก็ได้นะคะไพ่ห้าดาบคือต่างคนต่างอีโก้สูงต่างคนต่างคิดว่าตัวเองถูกเนี่ยคำพูดเนี่ยหมายเลขสองดาบเนไหมงัดข้อกันก็ได้ความขัดแย้ง ต่างคนต่างคิดว่าฉันถูกฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แล้วพอการแสดงอาการที่มันเกินลิมิตนะอาจารย์มองการประทะด้วยคำพูดจาที่แรงๆหรือการพูดจาที่มันไม่น่ารักต่อกันเนี่ยเสร็จแ,แล้วเป็นไงผลสุดท้ายก็ยืนคอตกเสียใจอยู่เนี่ยนะในการกระทำแบบนั้นไม่ว่าทั้งคุณและเขาอะต่างคนต่างเสียใจก็ได้นะในสิ่งที่มันผ่านมา การตัดสินใจแบบใช้อารมณ์ความวู่วามนะคะไพ่หนึ่งไม้เท้ากับหนึ่งดาบเนี่ยขาดขาดสติก็ได้นะคะเพราะมีไพ่นั่งทับไพ,พ่พลังงานห้าดาบอยู่มันก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์นี้มันมันไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนเดิมม,มันไม่เหมือนเดิมทางที่ดีในความสัมพันธ์แบบนี้นะอาจารย์มองว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะคุณอะ ถ้าเป็นคนรักกันมานานคบหากันมานานอาจารย์มองยังไงซักเขาก็ยังเลือกคุณก็ยังกลับมานะคะไพ่ตอบไปแล้วล่ะก็คือมันมีวิ e อ of Fortune หมายเลข10เนี่ยแล้วก็10ถ้วยใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่อาจารย์บาลานตัวนี้มันจะหมายถึงการประสานละนะคะไพ่พ, Princess Charlie, พรินเ s s ออฟชารพลังานไพ่เด็กถือถ้วยการถือถ้วยก็คือการมอบความรักการอขอโทษก็ได้การแสดงความ สันึกผิดการอ่อนโยนต่ออีกฝ่ายที่ตัวเองผิดก็ได้ไม่ว่าจะคุณเป็นฝ่ายผิดหรือเขาเป็นฝ่ายผิดอาจารย์มองจากดวงว่าจะต้องมีการปรับความเข้าใจกันโดยเฉพาะใครที่เป็นครอบครัวมีลูกด้วยกันเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้เลิกกันเด็ดขาดเลยจากไพ่แบบนี้นะคะยังไงเขาก็กลับมาหาคุณยังไงเขาก็เลือกคุณไม่ว่าเขาจะนอกลูก่นอกทางไม่ว่าคุณจะบางครั้งใช้คําพูดที่เป็นฝ่ายทําร้ายจิตใจเขาก่อนก็มีนะ เขาก็ยังให้อภัยคุณเนี่ยถ้ามองในดวงเนี่ยไพ่ก็ตอบเลยว่าเขาเลือกคุณอ่ะเรามาดูกันอีกครั้งก็ได้ขอเลื่อนไพ่นิดนึ่งเรามาดูความรู้สึกของเขาคนนั้นอีกครั้งนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะเลือกคุณไหมเขาจะทำยังไงนะคะไพ่อ่าไพ่เดอะลเวนะคะ ไพ่สิบดาบไพ่เดอะทาวเวอร์ไพ่เดอะแฮงแมนอาจารย์ขอเปิดเพิ่มนะคะขออีกอีกขอไพ่เปิดเพิ่มนะหกไม้เท้าพลังงานไพ่ดีวิลพลังงานไพ่ราชินีราชินีเหรียญนะคะแล้วก็ไพ่พลังงานไพ่เดอะเฮอร์เ โอเคอ่าส่วนเขาเนี่ยนะคะอาจารย์มองเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าความรักกลับมาอย่างแน่นอนนะคะส่วนเขาเนี่ยอาจารย์มองเขาก็น่าจะมีภาวะของความเอาแต่ใจตัวเองความบ้าระห่ำเหมือนกันนะไพ่พลังงาน the tower เป็นไพ่ประจำดาวองคาน,นะ,ะดาวองคาจะค่อนข้างอารมณ์วู้วามทำอะไรก็หุนหันพลันแล่นไม่ระมัดระวังนะคะไพ่สิบดาบอาจจะเผลอทำร้ายจิตใจ แต่ยังไม่ถึงขั้นแบบต้องถึงขั้นทำร้ายกันหรอกนะคะเอาแค่ทำร้ายจิตใจก็แล้วกันนะคะสิบดาบกับทาวเวอร์อาจใช้คำพูดอะไรที่มันไม่ค่อยสวยไม่ว่าเราหรือเขามีการใช้คำพูดแรงๆต่อกันนะคะแต่ยังไงซรับไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยเชือกที่มันมัดขาอยู่เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่ทอดทิ้งคุณได้นะนะคะต่อให้ภา,าวะที่เป็นอยู่มันจะทุกข์มันจะเศร้า จะเครียดจะกดดันนะคะแต่แล้วในที่สุดไพ่ลฟเวอร์ขึ้นมาไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหนนะคะเขาก็ยังพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณนะคะเป็นภาพผู้หญิงถูกลักพาตัวก็ได้นะจากมังกรยักษ์เนี่ยแล้วมีอ,อัศวินผู้ชายคนนี้กําลังมาช่วยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าเขาไม่กล้าทอดทิ้งคุณหรอกอมไม่ว่า คุณจะทําให้เขาเสียใจก็ได้หรือเขาทําให้คุณเสียใจก็ได้แต่ในที่สุดแล้วมันเหมือนทั้งคู่บุญและคู่กรรมที่มีต่อกันนอะาจารย์เห็นไพ่พลังงานเนี่ยวิวออฟฟอร์จูนและนี่มันมีพลังงานดีวิลนะคะมันก็แปลได้ทั้งคู่บุญและคู่กรรมที่มีต่อกันนะนะคะความสัมพันธ์นี้มันก็ยังจะต้องแฮงแมนยืดเยื้อต่อไปหกไม้เท้าก้าปไปสู่ความสําเร็จแบบใช้เวลาในการปรับนะคะแชมบอร์นนะันในการปรับตัวเข้าหากันนะคะ ไพ่อราชีนเรยนต์นั่งบาลังนะคะเพราะฉะนั้นคุณและเขายังมั่นคงต่อการไพ่พระฤาษีใบนี้เป็นลักษณะาการถึงม้เท้านะคะพระฤาษีองค์นี้กําลังเดินทางกลับมาถ้าแปลก็แปลว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณที่มันเหินห่างกันไปที่มันเป็นประเด็นในที่สุดแล้วเมื่อตกผลึกของความคิดการมีสติเนี่ยนะคะมันจะมีทางออกในการแก้ไขปัญหาว่าจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นยังไงซี่าอาจารย์มองว่า เขาคนนี้ยังเลือกคุณและก็จะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนเริ่มต้นชีวิตกันใหม่ได้อีกครั้งอย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะขอโชคดีทุกท่านนะคะเจอกันใหม่ค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เลือกหินสีน้ำเงินนะคะทีมที่3นะคะไพ่ชุดที่3มโอเคค่ะอาจารย์ขอดูพื้นดวงของท่านก่อนว่าเป็นยังไงอยู่นะคะมีพลังงานไพ่อะไรขึ้นมาบ้าง ไพ่อของท่านนะคะได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญคณยืนอยู่คนเดียวแล้วในมือเธอมีนกนกอะไรนกฮูกหรือเปล่านกอะไรก็ได้แล้วนะคะอ่าอัศวทศทีหัราชินีถ้วยแล้วก็ทำทำบาลานนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตพลังงานไพ่แปดเหรียญ พลังงานไพ่10ไม้นะคะไพ่สองถ้วยค่ะไพ่ดีวิลทวทีค่ะไพ่ดวิลไพ่หถ้วยแล้วก็ราชินีไม้เท้า,านะคะ พลังงานดวงของท่านนะที่เลือกหินสีน้ำเงินทีมที่3ภไพ่ชุดที่อืมที่มองเห็นที่เป็นประเด็นก็คือไพ่ดีวิลกับเดอะเฮอร์นี่แหละไพ่อย่างนี้ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมองว่ารักๆเลิกๆตัดกันไม่ขาดทะเลาะกันบ้านแตกก็ยังกลับมาเหมือนเดิมหายไปนานแค่นะก็ยังกลับมาเหมือนเดิม เพราะอะไรความรักความผูกพันเนี่ยดีวิลกับสองถ้วยเนี่ยมันยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณและเขายังรักกันยิ่งไพ่10ไม้เท้าอยู่ตำแหน่งช่วงบนตำแหน่งอนาคตน่ะคือความผูกพันยังไงก็ทิ้งกันไม่ได้นะฮะอาจจะมีปัญหา,าเดินจากไปในความสมัันั์แต่แล้วเป็นไงหกถ้วยก็ยังต้องกลับมาเหมือนเดิมนะคะกเหรียญช่วงนี้ท่านอาจจะว้าเวอาจจะเงาเงาบ้างาช่วงนี้อาจจะ อยู่ๆเขาก็เบื่อไม่อยากพูดไม่อยากคุยอืถามคําตอบคําหรือบางทีถ้าอยู่ไกลกันอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็แทบจะไม่ได้คุยอะไรประมาณนี้นะคะคือมองจริงๆแล้วเขาน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของงานอยู่ก็ได้นะคนคนนี้นะคะแปดเหรียญคือการทุ่มเทนะคะเก้าเหรียญคือพลังของชื่อเสียงฐานะทางสังคมอะไรประมาณนี้นะคะ ดังนันเขาค่อนข้างจะวุ่นวายอยู่ในช่วงนี้แต่ลึกๆเนี่ยบอกเลยความสัมพันธ์นี้ยังไม่สามารถขาดจากกันได้ไพ่หกถ้วยยังไงก็รีเทิร์นนะคะราชนีไม่เทา้าทเบาลน์กับสิบไม้คือความผูกพันการปรับความเข้าใจทเบาลน์มีเหมือนภาพนางฟ้าสายลุง้งตามํำนานคือเทพีเอลิสนะคะแล้วก็มีสายลุ้งเนี่ยคือฟ้าหลังฝนได้คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้น ในความสัมพันธ์ท่านกับเขาอาจารย์ก็ต้องต้องบอกว่าเขาเลือกเขาเลือกท่านอย่างแน่นอนนะ,ะไม่ว่าจะต,ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ชัดเจนมากอาจจะเราไม่เข้าใจเขาไม่รู้เขาต้องการเราจริงรักเราจริงหรือว่าหลอกกันแน่จริงแล้วในดวงคือรักจริงนะเ่าเรามาดูตัวเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าตัวเขาเป็นไพ่จั t สเมิน เป็นไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยความผูกพันที่มันยืดเยื้อเนี่ยไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยไพ่สีไม้เท้าไพ่ปรินซ์อัพขับถ้ามอง Just Just Men คือการประกาศข่าวดีได้นะเดอะแฮงแมนสิ่งที่มันยืดเยื้อสิ่งที่มันมีปัญหาเนี่ยไพ่เฉลิมฉลองไพ่สีไม้เท้าเห็นไหมคะไพ่อสศวินถทวยด้วยถือความรักมาให้คุณคุณกับเขาคนสองคนบอกรัก อบอกรักกันประกาศกับคนอื่นซะด้วยอืมนะคะไปออกประมาณนี้นะคะเป็นไพ่พลังงานเก้าดาบสิบดาบเรื่องต่างๆที่มันยืดเยื้อมานานในที่สุดมันก็ถึงเวลาที่จะต้องจบเหตุการณ์ที่มันไม่ได้ส่งเสริมความสบายอกสบายใจกับใครจบจริงๆค่ะไพ่เดดก็แปลว่าเขาแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เคลียร์ได้แล้ว กลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นเองเพราะพลังงานพวกนี้บอกแล้วจัดการปัญหาที่มีอยู่ไพ่เดทคือจบนะคะเพราะฉะนั้นจัสเมนกับสีมเมทายิ่งเป็นการตอกย้ำว่าเขาคนนี้ยังรักและเลือกคุณนั่นเองค่ะขอยโชคดีนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ